เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อมานะครับข้อ9ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องข้อนี้เกี่ยวกับแทนทารัมใช่ไหมข้อ1แทนทารัมเป็นธาตุกึ่งโลหะสีเทาใช้ในการทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อ2แทนทารัมและไนโอบียมเนี่ยสามารถละลายได้ใน MIBK ข้อ3สารสกัดแทนทารัมสกัดได้โดยใช้สารละลายกรดข้อ4แทนทารัมเนี่ยเป็นส่วนผสมในเดก้าใช้ในทำท่อส่งก๊าซข้อนี้เนี่ยแอบเอาจริงแม่แอบโหดมากนะครับก็คือต้องจำอย่างเดียวอะถ้าน้องไม่รู้ก็คือตอบไม่ได้เลยข้อ1แทนทารัมเป็นธาตุกึ่งโลหะสีเทาข้อนี้ไม่ใช่นะครับเป็นโลหะทรานซิชันใช้ทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกต้องเพราะว่าแทนทารัมเนี่ยเขาใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมากต่อมาเอ้ยข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าแทนทารัมไม่ใช่กึ่งโลหะข้อ2แทนทารัมและไนโอบียมสามารถละลายได้ใน MIBK ข้อนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือน้องต้องรู้อ่ะก็มันสามารถละลายได้นะครับใน MIBKในการสกัดแทนทารัมสกัดโดยใช้สารละลายกรดข้อนี้ไม่ใช่นะครับข้อ4แทนทารัมเป็นส่วนผสมในเหล็กก้าแทนทารัมไม่ได้เป็นส่วนผสมในเหล็กก้านะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้บอกว่าพี่ขอบอกเลยว่ามันโหดไปอ่ะน้องต้องจำอย่างเดียวอ่ะข้อนี้ตอบ2นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น6n ส่วนได้2ก็เท่า3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันอยากกินใช่ไหมล่ะลบกันถูกป่ะออกเมื่อฐาน